ครับผมอยากให้คุณชัยพรพูดถึงภาพรวมแนวโน้มการลงทุนไตรมาส1ปี2562เนี่ยเราบลบัวหลวงมองยังไงบ้างครับผมครับก็ผมคิดว่า key catalyst หรือปัจจัยบวกนะครับก็คงเป็นเรื่องของตลาดที่อาจจะมีการปรับตัวขึ้นก่อนการเลือกตั้งนะครับโดยปกติแล้วหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยเรามักจะเห็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับใช้จ่ายงบประมาณมากขึ้นเพราะว่าในช่วงของการหาเสียงเนี่ยทุกพรรคเองก็จะพูดถึงในเรื่องของมาตรการของตัวเองที่เน้นในเรื่องของการเติบโตนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราคาดหวังในเรื่องของตัวการเจรจาของสหรัฐกับจีนในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยออกมาในลักษณะที่เป็นเชิงบวกนะครับแน่นอนในไตรมาสแรกเนี่ยการเคลื่อนไหวของตลาดอาจจะยังไม่ถึงกับเรียกว่าคึกคักมากนักแต่เรามองว่าก่อนของตลาดเองเนี่ยดาวไซด์เรายังมองว่าตลาดไม่น่าจะปรับตัวลงต่ำกว่า 1,580 จุดนะครับแต่ว่าถ้าหลุดล่ะถ้าเซนติเมนต์มันแย่จริงๆเราก็ยังมองว่าระดับ 1,550 ก็ยังเป็นระดับที่เราถือว่าเรียกว่าแข็งแรงในเชิงของถ้าเรามองในเรื่องของ PE ตลาดระดับราคาตรงนั้นมันอยู่ที่ค่าเฉลี่ยระยะยาวนะครับฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนไม่น่าจะเรียกว่าอยากขายหุ้นในลักษณะที่ aggressive นะครับอัพไซด์ของตลาดเนี่ยในไตรมาสแรกนะครับเราก็มองว่าตลาดอาจจะมีการสวิงกลับขึ้นมาเนี่ยอยู่ในระดับใกล้ๆ 1,700 จุดได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เรามองสำหรับไตรมาสแรกครับหุ้นตัวไหนกลุ่มไหนที่เรามองว่าน่าสนใจและกลุ่มไหนที่เรามองว่าน่าจะได้รับผลกระทบครับทั้งปีครับผมทั้งปีเนี่ยแน่นอนเราก็เน้นไปในเรื่องของการบริโภคภายในประเทศนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมองไปที่กลุ่มที่เกี่ยวกับรีเทลคอมเมอร์สนะครับหุ้นที่อยู่ในกลุ่มรีเทลคอมเมอร์สแน่นอนก็เรามองคือ CPOนะครับ7-11ของเราที่กระแสเงินสดดีผู้บริโภคเข้าออกร้านทุกวันประจำนะครับมูลค่าของหุ้นปัจจุบันนี้อยู่ในระดับต่ำกว่าปกติอันดับ2เนี่ยก็คือ CPN นะครับมูลค่าของหุ้นอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เรามองกำไรของเขาเนี่ยยังขยายตัวได้หลังจากที่เขามีการเรียกว่าตกแต่งสาขาหลายแห่งจบสิ้นแล้วนะครับจะมีการบุ๊กในเรื่องของรายได้กำไรจากธุรกิจอสังหาคือภาคคอนโดมิเนียมแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยความเสี่ยงของตัวรายได้และกำไรเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับที่เราจะเห็นได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามนะครับก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งภาคการท่องเที่ยวนะครับแน่นอนเราเชื่อมั่นในภาคการท่องเที่ยวประเทศไทยเราเชื่อมั่นในเรื่องของมาตรการหลายอย่างของภาครัฐที่ออกมาซัพพอร์ตในส่วนของภาคการท่องเที่ยวฉะนั้นในส่วนของการท่าอากาศยาน IoT นะครับแล้วก็ในส่วนของโรงแรมกลุ่มเซ็นทรัลนะครับเซ็นเทลก็จะเป็นสองบริษัทหลักๆที่เราแนะนำลูกค้าครับกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบและก็นักลงทุนควรระมัดระวังที่จะในการลงทุนนะครับครับแน่นอนหุ้นที่เกี่ยวกับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับอาจจะยังไม่มีความชัดเจนมากนักในเรื่องของผลกระทบระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ที่เรามองว่าดีมานด์หรือความต้องการในการซื้อคอนโดและบ้านเนี่ยจะชะลอตัวลงในส่วนของมาตรการของภาครัฐที่ออกมาจะซัพพอร์ตในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ไม่ชัดเจนมากนักในเลขนี้ไม่เหมือนกับการเลือกตั้งในหลายๆครั้งที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของกลุ่มที่เกี่ยวกับในส่วนของออโต้นะครับเรามองว่ายอดขายของรถยนต์เนี่ยในปี2018ที่ดีแต่ว่าใน2019เนี่ยยอดขายจะชะลอตัวนะครับฉะนั้นก็อาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังครับในส่วนของกลุ่มที่เกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างเรามองว่าหลังจากการเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้วนะครับใน6เดือนหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยการผ่านออกประมูลโปรเจกต์ใหม่ๆอาจจะขาดช่วงนะครับก็จะเป็น3กลุ่มนี้ครับ
อยากฝากอะไรถึงนักลงทุนในไตรมาส1ปี62บ้างครับกับในไตรมาส1เนี่ยผมมองว่าตลาดอาจจะยังไม่ถึงกับทุกขั้นนะครับการบริหารจัดการความเสี่ยงอันนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญถ้าสมมติเรามีหุ้นที่ใช้มาร์จิ้นสูงก็อาจจะลดสัดส่วนลงบ้างเน้นหุ้นที่ให้เงินปันผลนะครับเพราะว่าพอเราเข้าในไตรมาส1เนี่ยมันก็จะใกล้ถึงจุดที่ต้องเรียกว่าถึงวัน XT แล้วนะครับก็เน้นหุ้นปันผลให้มากหน่อยนะครับหุ้นปันผลก็ขอว่าให้มีอัตราเงินปันผลเนี่ยอยู่ในระดับประมาณ 3.5-4% ขึ้นไปนะครับเป็นหุ้นที่มีกำไรและจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้พอร์ตของท่านเนี่ยมีความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดน้อยลง